ิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพทรูคอร์ปอเรชั่นธนาคาร CIMB ไทยมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาอัปเดตค่ะในเรื่องของภาคการเงินและการลงทุนใน Money at AEC Plus ค่ะสวัสดีค่ะคุณแทนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของเทคนิคเกิดขึ้นนะคะครับค่ะแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมเลยนะครับว่าในช่วงนี้สภาวะของการลงทุนเนี่ยใจตุ้มๆมันต่อมอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงมาอีกเนี่ยวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อค่ะค่ะถ้าหากว่าเรามองแล้วเนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนโดยรวมค่ะจะเห็นได้ว่าทิศทางของความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกนั้นมีปรับตัวสูงขึ้นนะคะนำโดยทางด้านของเศรษฐกิจจีนค่ะที่มีการกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการส่งออกนะคะที่ปรับตัวร่วงลงไปในเดือนกรกฎาคมสูงถึง 8% ซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยส่งผลทำให้ทางด้านของจีนนั้นมีความพยายามที่จะช่วยให้การส่งออกของจีนนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นด้วยการลดค่าเงินหยวนนะคะแล้วก็นำมาซึ่งทิศทางของความวิตกกังวลของนักทุนต่างชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เดิมแล้วเรื่องราวของความผันผวนในด้านการลงทุนในตลาดหุ้นจีนก็ทำให้เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่นักทุนต่างชาตินั้นยังคงมีการเทขายการลงทุนในตลาดหุ้นจีนแล้วก็นำเงินขนออกไปนะคะดังนั้นพอเห็นภาพรวมของการลงทุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยความวิตกกังวลนั้นยังไม่ได้สืบเนื่องเพียงแค่จีนเท่านั้นนะคะยังกังวลเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆอาจจะไม่สู้ดีนักเลยกดดันทำให้ทิศทางของราคาพลังงานอย่างน้ำมันค่ะที่มีการปรับตัวลดลงไปต่ำสุดในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นก็เลยเป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของหุ้นในกลุ่มเมืองแร่แล้วก็พลังงานนั้นปรับตัวลดลงไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเรามองไปทิศทางของการลงทุนของนักทุนต่างชาตินั้นไม่ได้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยแต่เพียงตลาดหุ้นเดียวยังมีในตลาดเกิดใหม่แล้วก็กลุ่มทิปส์ด้วยนะคะไปตรวจสอบกันดีกว่าค่ะว่าทิศทางของตลาดหุ้นในอินโดนีเซียนั้นเขาจะมีความน่าสนใจอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณยศพลแสงนินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางด้านของ UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศพลคะครับคุณแพนสวัสดีครับค่ะถ้าเราประเมินทิศทางของการลงทุนนะคะในอินโดนีเซียที่เคยไปทำจุดสูงสุดในระดับ 5,000 กว่าจุดนะคะตอนนี้ปรับตัวลดลงมาจังหวะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะในการที่จะเริ่มเข้าลงทุนได้แล้วหรือยังคะครับเป้าหมายที่เราให้ไว้สำหรับตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยปีนี้อยู่ที่ 5,500 จุดนะครับดังนั้นขณะนี้ก็ถือว่าตลาดหุ้นอินโดนีเซียถูกมากแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะน่าซื้อแล้วปัจจุบันเนี่ยตลาดเทรดอยู่ที่ PE 13เท่านะครับซึ่งก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังที่เทรดอยู่ประมาณ14เท่านะครับก็ถือว่าราคาถูกกว่าอดีตมากแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยพบว่าเมื่อใดที่เห็นตลาดอินโดนีเซียปรับลงมาเกิน 5% นะครับก็มักจะได้เห็นการรีบาวด์กลับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับบวกกับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียจะทำการเพิ่มการอัดฉีดเม็ดเงินของรัฐบาลนะครับและมีการผลักดันโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นน่าจะเห็นการรีบาวด์ของตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นักทุนก็ควรจะเริ่มสะสมหุ้นอินโดนีเซียได้บ้างแล้วนะครับค่ะถ้าหาว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะเข้าไปสะสมหุ้นเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูหุ้นในกลุ่มไหนหรือว่ามีหุ้นตัวไหนเด่นบ้างไหมคะก็จะมี3กลุ่มหลักๆที่น่าสนใจตอนนี้นะครับ1คือหุ้นที่คาดว่ากำไรจะเติบโตโดดเด่นในปีนี้นะครับมี2ตัวก็คือ AKRA นะครับตัวนี้นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 6,800 รูปีและตัวที่2คือ ICBP นะครับเป้าหมาย 16,000 รูปีนะครับหุ้นกลุ่มที่2เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับก็คือ WSKT Target 2,000 รูปีนะครับและตัว PTPP Target อยู่ที่ 4,500 รูปีและสุดท้ายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับและได้เป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับได้ประโยชน์จากค่าเงิน US ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลงนะครับท็อปพิกในกลุ่มนี้ก็คือตัว UNTR นะครับ Target อยู่ที่ 24,000 รูปีนะครับนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนนะคะในภาพรวมของตลาดหุ้นเองเนี่ยทางด้านของคุณยศพลมีสัมมนาพิเศษมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะครับสำหรับตลาดไทยนะครับผมก็จะมีการจัดสัมมนาหุ้นครั้งพิเศษในเดือนหน้าเพื่อที่จะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นที่สามารถทำกำไรได้ดีนะครับโดยทุกท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีนะฮะต้องโทรจองล่วงหน้าไว้ก่อนเบอร์โทร089นะครับ9974778นะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็ได้จะเป็น086 073 8095นะครับขอบคุณมากครับค่ะ
่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นงานสัมมนาที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่อยากจะประเมินทิศทางของการลงทุนนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มองทิศทางของการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนจะเห็นได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยนั้นมีทิศทางของการอ่อนค่านะคะล่าสุดเปิดตลาดเช้านี้นั้นอยู่ที่35.53 บาทถึง56 สตางค์นะคะโดยทิศทางของค่าเงินเยนนั้นมีทิศทางของการแข็งค่าก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่กดดันทิศทางของตลาดหุ้นในนิเคอีด้วยในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราประเมินแล้วเนี่ยนะคะอาจจะต้องรอดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแต่เมื่อวันที่ผ่านมาก็เริ่มมีแรงรีบาวกลับได้บ้างนะคะส่วนใครที่มองทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะระบุบอกว่าถึงแม้ช่วงนี้จะเริ่มมีทริกเกอร์ฟันในการที่จะออกมาเข้าสะสมหุ้นได้บ้างนะคะแต่ว่ามองแล้วยังคงเทรดในกรอบแคบๆทิศทางของตลาดหุ้นไทยให้แนวรับเอาไว้นะคะ 1,362 ถึง 1,370 จุดและแนวต้านอยู่ที่ 1,382 ถึง 1,387 จุดค่ะส่วนใครที่อยากจะขยับขยายการลงทุนนะคะไปยังเวียดนามมีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามจัดว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบก็ว่าได้ค่ะเพราะมูลค่าการค้าทั้งการส่งออกและนำเข้าเฉลี่ยปีละ 337,300 ล้านบาทโดยรากฐานการติดต่อค้าขายที่ใกล้ชิดยาวนานจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือ SME จะขยายฐานการค้าการผลิตไปยังเวียดนามโดยสามารถอาศัยข้อดีดังต่อไปนี้ค่ะเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวได้เป็นอย่างมากค่า GDP ปีนี้จะเติบโต 6.5% ได้รับแรงหนุนจากนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเวียดนามที่ลดอัตราเงินเฟ้อดูแลค่าเงินดองให้มีเสถียรภาพประกอบกับการคุมเข้มระดับ NPL ของธนาคารให้อยู่ในระดับต่ำจากสถิติและการประเมินพบว่าสิ้นปี2558สินเชื่อในเวียดนามจะเติบโตได้ 13-14% โดยส่วนหนึ่งเป็นนโยบายจากรัฐบาลเวียดนามเพื่อกระตุ้นและส่งมอบความคล่องตัวให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาขยายฐานการผลิตในประเทศอีกทั้งนักลงทุนต่างชาติยังได้ประโยชน์จากการที่เวียดนามเตรียมเข้าร่วมความตกลงค้าขายเสรีกับชาติตะวันตกการปล่อยสินเชื่อในเวียดนามตอนนี้การส่งออกเนี่ยบูมมากจะเห็นว่าปีที่แล้วการส่งออกเวียดนามโต 18% ปีนี้โต 8% แล้วผมมองเลยว่าหลังจากที่เวียดนามเนี่ยนะครับมีการเซ็น FTA กับยุโรปหรือแม้กระทั่ง TPP กับอเมริกาภายในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยการส่งออกของเขาเนี่ยจะอาจจะโตถึง 100% เลยเพราะนั้นผมคิดว่าในเวียดนามตอนนี้การปล่อยสินเชื่อเป็นไปได้ดีมากข้อดีเหล่านี้ยังไม่นับบุคลากรในประเทศเวียดนามกว่า53ล้านคนที่เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพเติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและส่วนใหญ่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษประกอบกับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่า200แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่เหรียญมี2ด้านประเทศเวียดนามก็มีข้อเสียที่นักลงทุนต้องพึงระวังเช่นกันค่ะถ้าถามนักธุรกิจไทยร้อยทั้งร้อยเนี่ยทุกคนจะตอบคำตอบได้ว่าอะไรคืออุปสรรคเขาจะบอกเลยเรื่องบริหารบุคคล human resource เนี่ยในเวียดนามจะยากมากเพราะนั้นเราต้องมีการส่งทีมงานของคนไทยของเราที่เก่งๆเนี่ยประจำที่นั่นแล้วก็สามารถตัดสินใจเรื่องสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วนักวิเคราะห์มองว่าธุรกิจของไทยประเภทส่งออกผักและผลไม้เสื้อผ้าแฟชั่นและความงามจะสามารถกำชัยในเวียดนามได้ไม่ยากค่ะเพียงแค่ต้องกล้าที่จะก้าวออกไปและใช้สิทธิ์ที่รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะก็ถือได้ว่าช่วงนี้นะคะเวลาที่เรามองหาทิศทางของการลงทุนก็ต้องมองแล้วก็เตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปลงทุนในตลาดหุ้นนะคะในแวดวงของอาเซียนนั้นมีตลาดหุ้นที่หลากหลายวันนี้เราจะไปตรวจสอบกันที่สปป.ลาวใน AEC Tips ค่ะเป็นเวลา4ปีแล้วค่ะที่สปป.ลาวเปิดตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนสปป.ลาวและนักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะรัฐบาลสปป.ลาวได้ตระหนักดีถึงการใช้ตลาดหุ้นมาเป็นแหล่งระดมทุนจึงได้ไปชักชวนตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้เข้ามาเป็นพันธมิตรค่ะในสายตาของนักลงทุนต่างชาตินะคะจึงมองว่าอนาคตของหุ้นสปป.ลาวจะสดใสค่ะอีกทั้งมีการเอื้อประโยชน์ยกเว้นภาษีสำหรับนักลงทุนต่างชาติทั้งกำไรจากการขายหลักทรัพย์และปันผลในปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นลาวมีหุ้นที่เข้ามาเทรดอยู่4ตัวด้วยกันค่ะคือบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนธนาคารการค้าต่างประเทศกลุ่มบริษัทลาวเวิลด์บริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวมหาชนค่ะ
ในมุมมองของนักลงทุนมองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นของเรานะคะอยู่ในระดับที่เสี่ยงเกินไปค่ะเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่แน่นอนประกอบกับข้อมูลหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายยังอยู่ในระดับที่เริ่มต้นเท่านั้นบอกว่าช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนั้นนักลงทุนยังรอดูสถานการณ์ทั้งธนชาตและทิสโก้นะคะประเมินคล้ายๆกันค่ะกรอบการซื้อขายในวันนี้อยู่ที่ 1,360 ถึง 1,390 จุดด้วยค่ะค่ะก็ยังไงก็ตามติดตามนะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงสำหรับตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะถูกวิกฤตมีโอกาสเสมอวงเล็บถ้าเรามีความรู้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ติดดอยจนเกินไปค่ะวันนี้ขอบคุณแทนมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ